ยังอยู่ที่เรื่องของหนี้นะคะจากหนี้นอกระบบมาดูหนี้กยศ.กันบ้างเมื่อนักเรียนกู้เงินมาเรียนหนังสือเรียนจบแล้วหนี้ไม่จ่ายคุณก็ต้องถูกทวงหนี้ปรากฏว่ามีเสียงร้องเรียนผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนครศรีธรรมราชบอกว่าเนี่ยถูกทวงหนี้โหดเหลือเกินในลักษณะข่มขู่ทำให้หวาดกลัวทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็เลยมารวมตัวกันค่ะเพื่อยื่นหนังสือกับทางผู้ว่านครศรีธรรมราชก็คือคุณจำเริญทิพยพงษ์ธาดาไปกันที่ศาลากลางจังหวัดค่ะนำโดยนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยคุณยงยศแก้วเขียวมาทำไมมาร้องเรียนค่ะมาร้องเรียนแล้วก็ส่งข้อเสนอไปยังกยศ.ก็คือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะอยากจะให้ทบทวนกระบวนการทวงหนี้กับลูกหนี้ใหม่เพราะว่ามีแนวโน้มว่าลักษณะการกระทำเนี่ยมันอาจจะขัดต่อพ.ร.บ.ทวงหนี้นายยงยศบอกว่ากยศ.เนี่ยเรื่องของการทวงหนี้ไปว่าจ้างบริษัทเอกชนให้เอกชนไปทวงหนี้เด็กๆอีกทีนึงปรากฏว่าถ้าไม่ใช้หนี้เนี่ยก็มีการข่มขู่ว่าจะยึดทรัพย์กันบ้างนะคะทำให้ลูกหนี้เนี่ยรู้สึกหวาดกลัวบางรายเนี่ยเรียนจบแล้วไม่มีงานทำจะเอาเงินตรงไหนมาใช้หนี้ก็เลยมาสะท้อนร้องเรียนผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอยากจะขอความช่วยเหลือแล้วบอกว่าการทวงหนี้เนี่ยมีการอ้างด้วยนะคะว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่กยศ.นะแล้วก็มาติดต่อกับลูกหนี้ในลักษณะข่มขู่ค่ะซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทุกคนก็เห็นด้วยนะว่าคนเป็นหนี้ก็ต้องมาจ่ายหนี้แต่ประเด็นคืออยากให้ทบทวนได้ไหมลักษณะการทวงหนี้เนี่ยให้มันซอฟๆลงหน่อยอย่าให้มันสุ่มเสี่ยงต่อการผิดพ.ร.บ.ทวงหนี้แล้วควรจะต้องมีการคัดกรองลูกหนี้ด้วยว่าเขามีศักยภาพจะชำระแค่ไหนดูขีดความสามารถของเขาด้วยพร้อมกับเสนอแนะค่ะอยากจะให้มีโครงการพักชำระหนี้กองทุนกยศ.ต่อรัฐบาลอยากจะให้พิจารณาเรื่องของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ต่อไปนะคะในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ยังคงจะสนับสนุนต่อไปข้อมูลต่างๆของลูกหนี้ก็พร้อมซัพพอร์ตภาครัฐต่อไปค่ะครับพูดถึงหนี้กยศ.แล้วก็ต้องพูดถึงครูวิภาบานเย็นซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีลูกศิษย์หลายคนเนี่ยที่ทยอยเอาหนี้เนี่ยมาจ่ายให้กับทางกยศ.ซึ่งถามว่ามันเป็นหนี้ที่เยอะไหมไม่เยอะนะคนละ 2-3 หมื่นถ้าเทียบกับบางคนที่เขาขับกระบะมีชีวิตอยู่มีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วเนี่ย 2-3 หมื่นเนี่ยไปปาตรงปาร์ตี้ได้อย่างเงี้ยนี่แต่ว่าไม่จ่ายลูกศิษย์บางคนที่เขาบอกว่าตกงานอยู่ก็มีไม่มีงานทำอันนั้นเราเข้าใจอันนั้นเข้าใจนะคะอันนั้นเข้าใจยังมีอย่างที่บอกเนี่ยก็ยังมีเสวยสุขอยู่แต่เขาบอกว่าตอนเนี้ยเคลียร์ไปแล้วนะเหลือประมาณ5รายหรืออีก5รายก็คือจาก60ราย30รายนี้ก็จะเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะคะอย่างกรณีของครูวิภาเนี่ยนะครับล่าสุดทางผู้ว่ากำแพงเพชรคุณทัชชัยศรีสุวรรณก็บอกว่าล่าสุดเหลือคนที่ต้องติดตามมาใช้นี่กยศ22รายเสียชีวิตไปแล้ว1รายนะครับก็สั่งการให้ทางในอำเภอคลองลานกับในอำเภอคลองขลุงในอำเภอเมืองกำแพงเพชรตามตัวลูกศิษย์ที่ยังค้างชำระนะครับว่ามันติดปัญหาอะไรแล้วก็รายงานให้ทางจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยทราบภายใน7วันให้แล้วสิ้นปัญหาภายใน60วันและวันที่6สิงหานะครับทางผู้ว่ากำแพงเพชรก็จะเดินทางไปกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ามะเขือไปรับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือนะครับจากคุณบุญเลิศน้อมสินท่านเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบังชลบุรีนะครับไปบริจาคชาวแหลมฉบังเนี่ยครับบริจาคคนที่รับบริจาคทางหลังเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องการมาให้ครูวิภาโดยตรงเอาไปบรรเทาภาระปัญหาหนี้สินโดยทางกำแพงเพชรจะเป็นคนจัดการให้นะครับส่วนครูวิภาพอทราบข่าวเนี่ยตื่นตันมากบอกขอบคุณทุกภาคส่วนรวมถึงคุณบุญเลิศแล้วก็ชาวแหลมฉบังที่ให้ความช่วยเหลือปลดหนี้กยศ.เงินจำนวนนี้ปรึกษาหารือกับทางผู้ว่ากำแพงเพชรแล้วหลายคนไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะเขาบอกว่ายังไงคนที่ยืมน่ะคนที่กู้อ่ะก็ต้องเป็นคนจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าจะมาบรรเทาทุกข์ให้กับครูวิภาเนี่ยก็ส่วนตัวนี้ต่างหากก็ยังพอไหวแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปจ่ายหนี้ให้กับคนที่เขาไม่จ่ายเนี่ยไม่เห็นด้วยยกเว้นอย่างกรณีที่คุณจตุรงค์พูดถึงก็คือว่าเขาไม่ไหวแล้วอย่างบางคนมีคนหนึ่งที่ตายอย่างเงี้ยพอเสียชีวิตแล้วเนี่ยไปเอาจากไหนไม่ได้คือตามกฎหมายยังไงก็ตามเนี่ยคนที่เขาเป็นคนค้ำประกันก็ต้องจ่ายอันนั้นก็คืออาจจะต้องใช้ส่วนนี้แหละที่จะต้องออกให้ไปเอาเป็นว่าดิฉันฝากบอกเลยนะใครสนิทกันถ้ารักกันน่ะอย่ามาให้เราค้ำครับขอไม่เอาดีกว่าจะได้เป็นเพื่อนกันยาวๆเนาะระวังมากเลยระวังมากในส่วนนี้ดีที่ไม่เป็นครูเนี่ยไม่ได้เป็นครูเขาด้วย